หลายๆคนคงจะชอบบรรยากาศการเชียร์กีฬาในสนามหรือการอยู่ท่ามกลางเสียงโห่ร้องที่กึกก้องไปทั้งสเตเดียมและวันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์5สเตเดียมจากทั่วโลกที่บอกเลยว่าไม่ใช่สนามแข่งกีฬาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสเตเดียมที่มีดีไซน์บรรเจิดฟังก์ชันสุดล้ำและเรื่องต่างๆมากมายที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นมากกว่าแค่สถานที่แข่งกีฬานั่นเองและนี่ก็คือ5อันดับสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลกจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยลัดดิกี้สเตเดียมมอสโกลัดดิกี้สเตเดียมเป็นสนามหลักของการแข่งขันฟุตบอลโลก2018โดยใช้แข่งขันทั้งในรอบแบ่งกลุ่มรอบ16ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศสนามกีฬานี้มีความจุ 80,000 ที่นั่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำมอสโกเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซียสนามแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน1980อีกทั้งเคยใช้จัด การแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปรอบชิงชนะเลิศมาแล้วถึง2ครั้งคือยูฟ่าคัพปี1999ระหว่างปามาเจอกับมาร์เซและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2008ระหว่างเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันยังเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลชื่อดังในรัสเซียคือสโมสรฟุตบอล CSKA มอสโกและสโมสรฟุตบอลสปาร์ตักมอสโกโดยสนามแห่งนี้มีระดับ4ดาวจากการรับรองมาตรฐานจากยูฟ่านั่นเองมาราการังสเตเดียมริโอเดจาเนโรเป็นสนามฟุตบอลในเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลและเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของบราซิลเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16มิถุนายนคริสต์ศักราช1950เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1950โดยใช้ในพิธีเปิดและปิดโดยนัดเปิดสนามมีผู้เข้าชมมากถึง 199,854 คนนับว่ามากที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมาโดยมีความจุเริ่มต้น 200,000 คนแต่เนื่องจากมีเหตุถล่มเมื่อปีคริสต์ศักราช1992ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนโดยปัจจุบันมีความจุ 73,916 ที่นั่งและถ้ารวมที่ยืนด้วยจะจุได้ 103,022 คนอีกทั้งมาราการังเป็นสนามหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลโลก2014และในรอบชิงชนะเลิศและเป็นสนามในการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศในโอลิมปิกฤดูร้อน2016และเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดและปิดโอลิมปิกในครั้งเดียวกันนั่นเองเนชั่นแนลสเตเดียมเกาสงใครจะรู้ว่าแถบเอเชียใกล้ๆบ้านเราจะมีหนึ่งสนามบอลที่ติดอันดับว่าสวยที่สุดในโลกด้วยสนามกีฬาแห่งชาติเกาสงตั้งอยู่ในเขตจวออิงเมืองเกาสงประเทศไต้หวันมีความจุ 55,000 คนเคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดปิดการแข่งขันเวิลด์เกมปี2009ผู้ออกแบบสนามคือโทโยอิโตะสถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแนวล้ำสมัยรูปทรงของสนามจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายมังกรที่กำลังนอนขดตัวและที่หลังคาเขาได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในสนามนับเป็นสนามกีฬาแห่งแรกของโลกที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นับว่าเกาสงเป็นสนามฟุตบอลที่ทันสมัยและสวยติดอันดับโลกที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราที่สุดนั่นเองอาริอันอารีนาแฟนฟุตบอลเยอรมันคงรู้จักสนามนี้กันดีเนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2006และเป็นบ้านของทีมดัง FC บาเยิร์นมิวนิกเปิดใช้สนาม30พฤษภาคมปี2005งบประมาณในการก่อสร้าง340ล้านยูโรโดยสถาปนิกอย่างแฮทาโซและเดอมองซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างสนามแห่งนี้ทำให้เกิดการปฏิวัติพื้นที่โดยรอบใหม่ไปด้วยเช่นเดียวกันเพื่อรองรับเรื่องของการเดินทางให้มาถึงยังตัวสนามซึ่งมีรถไฟใต้ดินสายที่ถูกขยายและปรับปรุงร่วมกับการก่อสร้างสนามกีฬาโดยสนามสามารถจุแฟนบอลได้มากถึง 75,000 คนลักษณะที่โดดเด่นคือตัวอาคารสามารถเปลี่ยนสีได้ปัจจุบันทีมที่ใช้สนามได้แก่สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก TSV 1860มิวนิกและทีมชาติเยอรมนีนั่นเองปานโชอารีนาเป็นสนามของสโมสรฟุตบอลเล็กๆในฮังการีที่มีชื่อว่ากุดการ์ดอะเคเดมี่อยู่ที่เมืองเฟนคซุตประเทศฮังการีใช้เวลาสร้างนานถึง2ปีตั้งแต่ปี2012เปิดให้บริการวันที่21เมษายน2014ทุกคนได้ประมาณ 5,000 คนซึ่งจริงๆแล้วไม่ใหญ่มากแต่ที่นี่มีความพิเศษคือเป็นสนามฟุตบอลที่มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกสังเกตจากส่วนโค้งของหลังคาที่ทำจากไม้ออกแบบโดยอิมเรมาโคเวตตำนานสถาปนิกชาวฮังการีซึ่งจะทำให้คนดูมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในโบสถ์วันอาทิตย์มากกว่าสนามฟุตบอล
จึงรับรองได้ว่าไม่มีสนามไหนเหมือนกับที่นี่อีกแล้วและถือว่านอกจากเป็นสนามกีฬาแล้วสเตเดียมแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้อีกที่หนึ่งนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละสนามสวยสดงดงามจริงๆแล้วคุณผู้ชมล่ะครับชอบสนามไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับที่ช่อง Top 5 Studio ผมฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับวันนี้ Top 5 Studio ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ